พี่นนท์ทำแบบนี้ทำไมคะแทงข้างหลังอลิซแบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยหรอพี่เดี๋ยวขอโทษนะพี่ไปทำอะไรเหรอพี่โทรหาลูกค้ารับหลังอลิซแบบนี้จนลูกค้าไม่สนใจซื้อกองทุนใจเย็นก่อนดีกว่านะครับคุณอลิซมันอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันก็ได้ใช่ไหมครับพี่นนท์ลูกค้าเป็นคนพูดเองกับปากจะเข้าใจผิดได้ยังไงพี่นนท์ทำแบบนี้ทำไมคะเรายังอยู่ทีมเดียวกันอยู่หรือเปล่าไหนบอกว่าให้ทำงานกันเป็นทีมอลิซตั้งใจทำยอดเพื่อทีมเราแต่พี่หักหลังทีมแบบนี้พี่ต้องการอะไรกันแน่อลิซพี่ไม่ได้เจตนาจะหักหลังทีมหรือว่าหักหน้าใครนะแต่พี่ไม่โกหกลูกค้าพี่นนท์ยังยืนยันแบบนี้อีกเหรอคะอลิซเกรงใจพี่นนท์หน่อยนะครับผมว่าเราไปคุยกันที่ออฟฟิศดีกว่าครับตอบสิคะพี่นนท์พี่ทำแบบนี้เรื่องมันยิ่งบานปลายนะคะพี่แค่พูดความจริงว่ากองทุนเนี่ยมีความเสี่ยงแค่ไหนแล้วก็ให้ลูกค้าเป็นคนตัดสินใจเองพี่ไม่สนใจเลยอะว่าคนอื่นเขาจะทำงานหนักยังไงสนใจแต่ตัวเองถ้าพี่ยังทำงานแบบนี้เราคงร่วมงานกันไม่ได้แล้วล่ะค่ะอันนี้มันกลางร้านนะเบาเบาได้ยังไงอะดูพี่เขาดิอยู่ทีมเดียวกันอะไม่ใช่ไปพูดรับหลังลูกค้าแบบนี้ถ้าไม่เห็นด้วยก็ควรจะมาพูดกับฉันตรงๆต่อหน้าแต่ไม่ใช่ด่าเขาตรงนี้ไงคนอื่นจะมองกันยังไงไปยังไม่มาทำงานอีกเหรอคะผมมาตั้งแต่เช้าผมยังไม่เห็นคุณเมธมาเลยนะครับเมธไม่มาแล้วไม่มีใครคิดจะบอกอลิซเลยเหรอคะเดี๋ยวผมโทรให้ตอนนี้เลยครับคุณอลิซเรื่องข้อมูลเสนอกองทุนลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะพี่นิคมมีเซ็นปิดยอดกลับมาบ้างหรือยังผมเสนอไปหมดแล้วนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าก็ไม่ติดอะไรครับแต่ผมยังไม่ได้เสนอข้อมูลกองทุนวิเคราะห์แต่ละตัวเพิ่มเติมให้ลูกค้าอ้าวแล้วทำไมยังไม่เสนอล่ะคะติดอะไรอยู่คือผมรอข้อมูลที่เมธวิเคราะห์อยู่ครับรอเมธเราวิเคราะห์ข้อมูลกันเองไม่ได้หรอคะเมธไม่มามีปัญหาแบบนี้ทำไมไม่มีใครแจ้งอลิซผมขอโทษครับมีปัญหาแต่ไม่บอกอลิซจะช่วยแก้ได้ยังไงคะหรือต้องรอให้งานมันพังก่อนถึงจะบอกกันผมขอโทษจริงครับยังไม่ติดเลยครับน้องอลิซไมโครเวฟมันเสียอะเสียได้ยังไงอ่ะไม่รู้พี่ถอดสายไฟมาซ่อมแล้วมันก็เปิดไม่ติดใช้อะไรกันไม่รักษาเลยอ่ะเดี๋ยวไอ้นู่นพังเดี๋ยวไอ้นี่เสียหาเรื่องให้เสียเงินตลอดเวลาเลยอ่ะมันใช่เรื่องไหมอ่ะโวยวายอะไรกันพี่ขอโทษเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่รีบซ่อมให้นะไม่ต้องซ่อมแล้วเปลี่ยนเครื่องใหม่เลยซ่อมไปเดี๋ยวก็พังอีกเครื่องนี้มันเก่าละอ้าวไหนน้องบอกว่ามันเปลืองเงินไงก็บอกให้เปลี่ยนก็เปลี่ยนสิเงินทุกบาทเนี่ยฉันก็เป็นคนออกเองทั้งนั้นพี่อุ๋ยจะเดือดร้อนอะไรอ่ะคนนึงคิดจะหยุดงานก็หยุดอีกคนก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองที่เหลือก็ทำงานเช้าชามเย็นชามแบบนี้ยอดมันก็ไม่ขึ้นไม่ใช่แค่ฉันที่ซวยนะแต่มันมีคนในทีมที่ต้องถูกเอาออกฉันเข้าใจแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจแกปะวะฉันไม่สนอะไรทั้งนั้นน่ะสนบ้างก็ดีนะถ้าแกไม่สนใจคนอื่นเลยแกจะทำงานกับคนอื่นยังไงแล้วแกจะให้ฉันทำยังไงถ้าฉันทำตามใจพวกเขาทุกอย่างมันก็พังหมดอดีคุณไปตีให้ฉันขึ้นเป็นหัวหน้าเพราะเขาเห็นศักยภาพของฉันแต่ถ้าฉันพิสูจน์ให้เขาเห็นไม่ได้ฉันก็ปิ๋วนะเว้ยการที่ฉันใส่สุดตัวฉันผิดหรอแกใส่สุดตัวแต่ตอนนี้ไม่มีใครเอาแกแล้วก็ไม่โอเคนะเว้ยทำงานดีแต่ไม่มีใครเอาอ่ะมันประสบความสำเร็จจริงหรอวะมากไปมันก็ไม่ดีหรอกนะรู้จักไหมบาลานซ์อ่ะฉันไม่บาลานซ์อะไรทั้งนั้นอ่ะฉันจะทำงานงานจะคุ้มครองฉันนี่เป็นโอกาสเดียวในชีวิตฉันไม่สนหรอกนะว่าใครจะคิดยังไงอ่ะ